สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันกาแฟสวนหลังเฮือนค่ะกาแฟดำมาเพื่อเรามีเวลาก็แวะมาอันสดกาแฟน้ำกันเนาะค่ะเนาะควันนั่นอุ่นๆเนาะมอมเลยค่ะควันบ่เห็นซะบ่หัวเสียอ่านี่หอมๆค่ะมาค่ะดื่มกาแฟน้ำกันนะคะเด้อกับเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันเมื่อกี้นี้เพื่อนบ้านนั้นย่างไปส่งคนบอกสวัสดีพันกะเหลี่ยวบงบงว่าไอ้นายนี่เราเอ็ดตะเลยเปล่าเว้าอยู่ผู้เดียวอยู่โป่งโป่งโป่ง พอดีเห็นยกถ้วยกาแฟเพื่อก็เลยหัว กับบตีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้เพราะว่าอันการเว้าคนเดียวพันมันก็ธรรมดาเนาะค่ะเพราะว่าทุกคนเซอร์หูฟังว่างั้นเถอะปะย่างไปลังที่เขาว่าพันเว้าแต่เลือพันเว้านำโทรศัพท์นะคะเนาะมันเป็นโลกสมัยใหม่ของแต่ละอันแต่ละยุคว่างั้นเถอะปะมาค่ะมาจิบกาแฟหน่อยเนี่ยจะเด้ออารมณ์พัดพอดีมีแห้งมีแห้งอันเพื่อนเพื่อนกันทุกบ้านทุกคนสบายดีกันเมิดเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เฮมีอันแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเด้อเอ้ยตุ๊กตาอวยพรเด้อมีแต่อันสุขภาพแข็งแรงค่ะกินข้าวแซ่บนอนหลับฝันดีเนาะค่ะเนาะตื่นขึ้นมามันจังมีพลังอันต่อสู้กับสังคมโลกปัจจุบันว่างั้นเถอะปะถ้ามีเวลากําแวะเข้ามาอันดื่มกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันค่ะถ้าบ่มีก็ทํางานกับบ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะไปตามสเต็ปของแต่ละบุคคลว่างั้นเถอะปะเข้ามาเอ้ยก็พาแต่มากินกาแฟครับนางเธอก็นั่งจิ้งว่ามีเรื่องตะเลือนเมาหมอยฟังแด่แม่นบอกค่ะเนาะคําบ่มีก็นั่งอันเบิ่งอันสิ่งรอบตัวค่ะต้นไม้อันดอกไม้บานตัดต้นไม้ตัดกอไม้เนาะค่ะเนาะดอกกุหลาบนี่ก็ยังออกดอกอยู่เด้อค่ะแต่ว่าอันว่าน่ะตัดมันออกแล้วค่ะเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวพันสิบ่บานเนาะหลังดอกมันก็ออกซ้ำจุ่มนี้แล้วก็บ่ได้เปิดสิค่ะเพราะว่ามันอากาศเริ่มเย็นลงว่างั้นเด้อปะก็มีต้นไม้หลายต้นที่ว่าน่ะตัดน่ะทําตบแต่งกิ่งอยู่ค่ะเยอะอยู่เด้อค่ะพอดีถังขยะอันสีเขียวพันมาเอาไปอันพันเทไปมันก็เลยว่างก็บ่มื้อนี้กับมื้ออื่นพุ่นล่ะค่ะเอ้ยเอ็ดกับมื้อนี้คําเอ็ดได้ชําเลยเอ้ยก็เอ็ดเนาะค่ะเนาะมื้ออื่นก็แฟนเอ้ยก็น่ะซอยพากันทําเพิ่นมันแล้วเพิ่นว่าก็ดีคือกันค่ะเพราะว่าถ้าเข้าหน้าหนาวมันแฉะมันตึกอ่ะมันเอ็ดยากเนาะค่ะเนาะเว้ากันตรงๆช่วงนี้ก็มากินกาแฟนํากันก่อนแม่นบ่ค่ะนั่งจิบกาแฟอันเบิ่งอันนกเมื่อกี้ก็นกก็หลายก็จะพากันไปก็เหลือมาแล้วย้องบ่ได้เด้อค่ะนกทางเหือนเอ้ยนี่ถ้าย้องปั๊บนี่ประกันบินหนีมื้อซะลางเที่ยคือยักหัวแม้กระทั่งความคิดเอ้ยว่าอ่ะฟังเสียงพี่นกเพราะว่ายังเว้าบ่สุดเดี๋ยวยังคิดบ่อันความคิดยังบ่จบเพราะว่าพากันบินออกไปเป็นผื่อไปแล้วขึ้นยักหัวอยู่ค่อยบางเทื่อป่านพันหูจักเนาะค่ะเนาะก็บ่ว่ากันระบบสัมผัสทางธรรมชาติเนาะค่ะเนาะจะคุยเรื่องเต๋อฝังค่ะเอ้ยกันในตามสไตล์เอ้ยเด้อค่ะเด้อบ่ว่ากันเด้ออ่ะกาแฟก็หมดถ้วยแล้วค่ะนี่กาแฟหมดถ้วยแล้วก็เฮิดเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีความสุขเนาะค่ะเนาะก็ดูแลสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็อยู่กันนานๆมาหากันนั่นพ่อกันคู่มือเนาะค่ะเนาะมานั่งจิบกาแฟนํากันก็มีความสุขตามสไตล์เพื่อนทางอันบนจอมือถือค่ะก็ดีใจที่ว่าได้มีโอกาสมาทําคลิปเนาะค่ะเนาะได้พันเธอโอกาสได้มาทําเนาะได้มาทําในสิ่งที่ตัวเองชอบว่างั้นเถอะปะผู้เหลือพันชอบจังได้ทําด้วยค่ะถ้าบ่ชอบก็ทําบ่ได้ทําคลิปของ YouTube นี่ว่ากันตรงๆเนาะค่ะเนาะถ้าบ่ชอบมันสิเป็นคัดๆมันบอกค่ะเอาเบิ่งก็เอ้าถ้าว่าเฮาทํามันความรักความทําด้วยใจรักนี่ก็มันสิเป็นมันสิผ่อนคลายมันสิมองแล้วมันสิดูมันสบายสบายเอ้ยว่าแม่นบ่สําหรับความคิดของเอ้ยตุ๊กตาค่ะมาเพื่อทุกบ้านมีความสุขนะคะเด้อแล้วก็พอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ